คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคำถามผู้เขียนบทภาวนาธรรมในตอนนี้คือคุณแครอลรูธแวลลี่จากแคลิฟอร์เนียและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาด้วยกันมาจากพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ16ถึงข้อ33พระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ16ถึงข้อ33ซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกว่าอย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลาแต่ถ้าใครต้องนับว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลาก็ให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์อย่างคนเขลาเถอะเพื่อข้าพเจ้าจะได้อวดตัวเองได้บ้างการที่ข้าพเจ้าพูดอย่างนั้นข้าพเจ้ามิได้พูดตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่พูดอย่างคนเขลาด้วยไว้ใจตัวในการอวดนั้นเพราะเมื่อหลายคนเคยอวดตามโลกียวิสัยข้าพเจ้าก็จะอวดบ้างเพราะว่าการที่ท่านทนฟังคนเขลาพูดด้วยความยินดีนั้นน่าจะเป็นเพราะท่านช่างฉลาดเสียนิกระไรเพราะท่านทนเอาถ้ามีผู้ทำให้ท่านไปเป็นทาสถ้ามีผู้เอาท่านเป็นเหยื่อถ้ามีผู้เอาเปรียบท่านถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ถ้ามีผู้ตบหน้าท่านข้าพเจ้าต้องพูดด้วยความละอายว่าเราอ่อนแอเกินไปในเรื่องนี้ไม่ว่าใครกล้าอวดในเรื่องใดข้าพเจ้าพูดอย่างคนเขลาข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรื่องนั้นเหมือนกันเขาเป็นชาติฮิบรูหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นชนชาติอิสราเอลหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นเผ่าพันธุ์ของอับราฮัมหรือข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันเขาเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์หรือข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีกข้าพเจ้าพูดอย่างคนบ้าข้าพเจ้าทำงานใหญ่ยิ่งกว่าเขาอีกข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าเขาข้าพเจ้าถูกโบยตีเกินขนาดข้าพเจ้าวิดตายบ่อยๆพวกยูเดียเคี่ยนข้าพเจ้า5ครั้งครั้งละ39ทีเขาตีข้าพเจ้าด้วยตะบอง3ครั้งเขาเอาก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตก3ครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในนครเผชิญภัยในป่าเผชิญภัยในทะเลเผชิญภัยจากพี่น้องทรยศต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยและยากลำบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปลือยกายและนอกจากนั้นยังมีการอื่นที่บีบข้าพเจ้าอยู่ทุกวันทุกวันคือความกระวนกระวายถึงคริสตจักรทั้งปวงมีใครบ้างเป็นคนอ่อนกำลังและข้าพเจ้าไม่อ่อนกำลังด้วยมีใครบ้างที่ถูกนำให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยถ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องอวดข้าพเจ้าก็จะอวดสิ่งที่แสดงว่าข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกำลังพระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญเป็นนิดพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้าไม่ได้มุสาผู้ว่าราชการเมืองของกษัตริย์อาเรทัสในนครดามัสกัสให้ทหารเฝ
้านครดามัสกัสไว้เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้าแต่เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่ย่อนลงทางช่องที่กำแพงนครข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่านผู้ว่าราชการและผมจะขออ่านในพระธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ซึ่งมีความว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้าจะมีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคำถามซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับหลังจากทำงานที่โพ้นทะเลได้ไม่กี่เดือนดิฉันต้องเรียนภาษาใหม่และพบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากดิฉันจึงเริ่มมีทัศนคติเป็นลบและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ส่งทำให้ดิฉันคิดถึงการฝึกอบรมครั้งสุดท้ายสำหรับงานนี้ดิฉันจึงอ่านพระคัมภีร์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้และระลึกถึงคำถามซึ่งที่ปรึกษาของเราถามเราหลังจากอ่านพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ว่าคุณรู้จักวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพอใจในสถานการณ์ทุกอย่างแล้วหรือยังคำพูดของอาจารย์เปาโลทั้งช่วยหนุนและเตือนใจดิฉันท่านถูกข่มเหงถูกจำคุกและถูกสอบสวนมากมายแต่ท่านก็เรียนรู้ที่จะพอใจในการท้าทายต่างๆที่ผ่านพบดิฉันตระหนักว่าเมื่อเทียบกันแล้วปัญหาของดิฉันนั้นช่างน้อยนิดมากดิฉันจึงอธิษฐานและพระเจ้าทรงฟื้นฟูเพิ่มเติมความเชื่อให้ดิฉันว่าพระองค์จะทรงช่วยให้พอใจกับการท้าทายทุกอย่างที่เผชิญอยู่เมื่อเราอธิษฐานถึงความทุกข์ลำบากและทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระองค์ในชีวิตของเราอีกฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูทรงออกจากอุโมงค์นี้ช่วยเปลี่ยนเราให้มีจิตใจยินดีและขอบพระคุณได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบนเส้นทางชีวิตของเราต่อจากนี้ไปขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ทั้งหลายวางใจและพอใจในพระองค์เพราะรู้ว่าความรักลึกล้ำจะทรงดูแลข้าพระองค์ให้ผ่านพ้นไปจนได้ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อผู้ที่ย้ายไปทำงานที่ประเทศใหม่และข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าข้าพเจ้าสามารถเอาชนะความทุกข์ยากได้ด้วยความช่วยเหลือของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องคำถามและพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรม2โครินธ์บทที่11ข้อ16ถึงข้อ33และพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ11สำหรับคำพยานชีวิตของผู้เขียนคือคุณแคโรล รูธแวลลี่ที่บอกว่าท่านได้กำลังจากพระเจ้าเมื่อได้ทบทวนอ่านในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อ11ซึ่งพี่เลี้ยงหรือว่าผู้นำที่ปรึกษาของท่านได้ตั้งคำถามว่าท่านรู้จักวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและพอใจในสถานการณ์ทุกอย่างแล้วหรือยังขอบคุณพระเจ้าครับอาจารย์เปาโลเป็นแบบอย่างชีวิตเพราะว่าท่านบอกว่าท่านยอมที่จะใช้คำว่าเป็นคนเขลาเป็นคนบ้าและท่านพร้อมที่จะอวดในสิ่งที่ท่านเผชิญทุกอย่างนั้นมากมายเกินกว่า
พวกเราทั้งหลายจะอวดได้แม้ว่าเราทั้งหลายคิดว่าเราทุ่มเทให้กับพระเจ้าแต่ยังไม่ได้เสี้ยวส่วนหนึ่งของที่อาจารย์เปาโลได้เผชิญครับหวังว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้าและคำพยานชีวิตที่เราได้ฟังได้อ่านร่วมกันไปนั้นจะชูจิตชูใจและทำให้เราได้ทุ่มเทอุทิศตัวในการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่ครับเพื่อบำเหน็จขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะอยู่กับชีวิตของเราตลอดไปครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวขอบคุณพระเจ้านะครับและขอพระเจ้าได้อวยพระพรสำหรับคุณผู้ฟังและพ่อแม่พี่น้องมากมายที่ได้ถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนพันธกิจหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณที่คริสตจักรดำเนินงานอยู่นะครับและสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะมีส่วนในการถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจนี้สามารถดูข้อมูลในการถวายได้ที่ท้ายของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนนี้ครับและสำหรับช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนอำลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าสถิตอยู่และอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับรู้จักผู้นั้นที่สั่ง